กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับจิรายุกรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครคือผมติดใจกฎหมายฉบับนี้เยอะจริงๆนะครับเพราะว่าเสียดายไม่ได้เข้าไปนั่งเป็นกรรมธิการก็จะได้สงวนความเห็นและช่วยท่านแก้ไขอย่างมาตรา13เนี่ยท่านประธานครับอุตส่าห์ทำกันแทบตายว่าจะเอาพืชกระท่อมออกจากกฎหมายยาเสพติดให้เป็นพืชเศรษฐกิจใครใครปลูกปลูกใครใครค้าค้าใครใครส่งออกส่งออกใครอยากจะติดตัวไปบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บก็สามารถทำได้แต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยคนเขียนกฎหมายฉบับนี้ยังอารมณ์ค้างครับที่ผมบอกอารมณ์ค้างแบบนี้ท่านประธานครับถ้าดูในข้อขอวงเล็บขอนะครับคือมาตรานี้พูดถึงการขอรับใบอนุญาตเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติ1 2 3 4 5แต่ถ้ามีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ขอไม่ได้ถ้าดูนะขอเป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกพักใช้ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติฉบับนี้หรือกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษข้อขอเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์จิตต่อประสาทซึ่งท่านณัฐวุฒิได้กรุณาให้ความเห็นไปแล้วว่ามันไม่มีแล้วก็ยังเอามาใส่ข้องอเคยต้องคำพิพากษาที่สุดว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์หรือขีดเส้นใต้นะครับที่เขาขีดเส้นใต้มาหรือกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษเว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีก่อนได้รับใบอนุญาตที่ผมบอกว่าอารมณ์ค้างท่านประธานครับกรรมาธิการช่วยตอบผมหน่อยเถอะว่าเมื่อท่านเอาใบกระท่อมออกไปแล้วเนี่ยมันก็คือใบโหระพานี่แหละแล้วท่านยังไปเขียนข้อนี้ไว้ทําไมครับว่าคนที่เขาเกี่ยวข้องยาเสพติดก็มันใบกระท่อมมันไม่ใช่ยาเสพติดแล้วอะแต่ท่านไปเขียนล็อกว่าใครที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดห้ามอันเนี้ยเขาเรียกว่าอารมณ์ค้างจากกฎหมายฮะซึ่งจริงๆแล้วท่านไม่ต้องไปใส่เลยเขาจะเคยค้ายาหรือเขาจะเป็นผู้เสพเป็นผู้ติดก็เป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของบทลงโทษที่เขาได้รับโทษทันไปแล้วแต่ท่านยังไปติดโทษแบนก็อีก2ปีอีกซึ่งผมไม่เห็นด้วยแต่ถ้าท่านเขียนกฎหมายกระท่อมเป็นพืชยาเสพติดประเภทกขคงก็อีกเรื่องนึงแต่พอท่านยกออกท่านไปห้ามคนที่เขาสมมติว่ามีคนคนนึงเขาเคยเสพกระท่อมแล้วโดนจับนะครับหรือเขาปลูกกระท่อมแล้วเขาขายแล้วเขาเดินจับแต่เขาติดโทษแบน2ปีผมถามว่าท่านเขียนกฎหมายกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นรัฐบาลนี้ตั้งใจว่าจะเอาพืชกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจแต่ก็ยังเขียนกักๆเหมือนพวกอารมณ์ค้างอ่ะท่านประธานครับขอให้ท่านกรรมาธิการได้โปรดอธิบายหน่อยครับว่าไปขีดเส้นใต้ตรงนี้ไว้ทำไมขอบพระคุณครับ